สวัสดีจากโตเกียวค่ะนุ้ยจากมารินีชาแนลนะคะวันนี้นุ้ยจะมารีวิวน้ำหอมของ Marc Jacobs ค่ะMarc Jacobs Decadence EDP ค่ะถ้าเพื่อนๆคนรักน้ำหอมอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วกด Subscribe ข้างล่างนะคะจะได้ไม่พลาดการรีวิวน้ำหอมครั้งต่อไปของนุ้ยค่ะคืนนี้รีเควสต์โดยคุณ V Joyce และคุณวัศกรนะคะเป็น EDP ออกมาแล้วตั้งแต่ปี2015ค่ะเพอร์ฟอร์เมอร์นะคะก็คือคุณแอนนี่บูซันเชียนและคุณแอนกอเทียบอ่านไม่ออกนะคะกอเทียบนะคะท็อปโน้ตของเขานะคะจะมีพลัมแซฟฟอนแล้วก็ไอริสค่ะซึ่งท็อปโน้ตนี่บอกตรงว่าน่าสนใจมากๆทำให้นุ้ยมีความหวังไว้อย่างสูงกับกลิ่นนี้เปิดมานะคะจะได้กลิ่นไอริสเบาๆอยู่ข้างหลังค่ะแล้วก็พลัมเนี่ยค่อนข้างชัดเจนและเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างหวานมากจริงๆนุ้ยเป็นคนชอบแซฟฟรอนนะคะแต่นุ้ยรู้สึกว่ากลิ่นนี้มันไม่เห็นจะมีท็อปโน้ตไม่ได้กลิ่นแซฟฟรอนค่ะแต่ว่าออกแนวหวานค่อนข้างมากแบบหวานแบบซีรัปเลยอ่ะไอริสเนี่ยเป็นไอริสที่ดมไม่ยากไอริสดมง่ายๆเปิดมาเนี่ยก็ค่อนข้างมาชัวร์เลยค่ะเพราะว่าเขาต้องการให้ออกมาในแนวมาชัวร์ก็คือเป็นผู้ใหญ่มากแต่รู้สึกว่ามันขัดแย้งกับขวดอะเพราะว่าขวดมันดูกุ๊กกิ๊กกับกระเป๋าอะตอนที่นุ้ยยังไม่ได้อ่านรายละเอียดของโน้ตเนี่ยนุ้ยคิดว่าต้องเป็นกลิ่นที่ออกแนวกุ๊กกิ๊กแต่ปรากฏว่าไม่ใช่นะคะกลิ่นเปิดมาเนี่ยค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่ออกเกือบๆทึบแล้วนิดนึงนะคะตอนเปิดพอทิ้งไว้สักประมาณ5นาทีเนี่ยกลิ่นมันจะยิ่งแบบชัดเจนแล้วก็ทึบขึ้นนะคะคือกลิ่นเนี้ยจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากแต่ว่าจะออกแนวแบบทึบขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าก็ยังถือว่าไม่ได้ทึบมากนะคะนุ้ยรู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยออกในแนวพวกลานุยเทรซอร์หรือว่าพวกChance EDP EDT อะไรพวกนี้ค่ะจะออกเป็นในแนวผู้ใหญ่อย่างนั้นนะคะ Middle Note จะมี Bulgarian Rose กุหลาบพันธุ์ Bulgarian นะคะ Jasmine Sambac ก็คือมะลิซ้อนแล้วก็ Iris Root ก็คือจะออกกลิ่นใน Iris นั่นแหละก็คือออกแนวลิปสติกคอสเมติกผ่านมา15นาทีนะคะความหวานยังคงอยู่ค่ะแต่ว่ากลิ่นพวกมะลิกับกุหลาบเนี่ยจะชัดขึ้นแต่มันจะออกในแนวที่เป็นผู้ใหญ่ค่อนข้างสูงเลยรู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยออกแนวแก่แล้วก็โบราณนะคะแล้วก็แต่ไอริสเนี่ยก็ยังมีอยู่แล้วก็ไม่ได้รุนแรงมากจะเป็นไอริสเนนทำนองที่ดมค่อนข้างง่ายล่าสุดนี่เพิ่งรีวิวไอริสพอเดรนะคะของเฟรดดิกมอลไปอันนี้เป็นกลิ่นไอริสที่นุ้ยชอบแต่ว่าถ้าจะมาเทียบกับกลิ่นนี้ก็อาจจะไม่แฟร์เนาะอันนั้นเขาเป็นนิชแล้วก็ราคาก็สูงกว่าอันนี้เยอะเลยนะคะอันนี้มันจะมีกลิ่นไอริสตลอดเวลาแล้วก็จะถือว่าก็เป็นไอริสที่ดมง่ายแต่ว่ากลิ่นเนี่ยมันไม่ได้ออกในแนวคอมเพล็กซ์แล้วก็ไม่ได้ดูแพงอะค่ะเพราะปกตินุ้ยรู้สึกว่าเวลามีกลิ่นไอริสเนี่ยมันจะทำให้น้ำหอมมันนะดูคอมเพล็กซ์มากขึ้นแล้วก็แพงมากขึ้นมี3ไซส์นะคะ30 ml 74เหรียญ50 ml 99เหรียญ100 ml 122เหรียญค่ะคือหลังจาก15นาทีอ่ะมันก็ยังคงคล้ายๆเดิมค่ะเพียงแต่ว่ากุหลาบกับมะลิชัดขึ้นแล้วก็ยังออกในแนวที่ค่อนข้างผู้ใหญ่อยู่เหมือนเดิมค่ะเบสโน้ตนะคะจะมี Amber Vetiveria Fair และ Papyrus Root ก็คือกระดาษต้นที่เขาไว้ทำกระดาษสาค่ะต้นกกค่ะตอนนี้ผ่านมา30นาทีนะคะเนื่องจากเขามีทั้ง Vetiver Amber แล้วก็มีไม้เข้ามาเนี่ยมันก็ทำให้อุ่นขึ้นแต่ว่าก็ยังไม่ได้ต่างจากเดิมมากมายนะคะเพียงแต่ว่ามันดูอุ่นขึ้นแล้วก็เพิ่มความเป็นผู้ใหญ่เข้าไปอีกกลิ่นเนี่ยพอดมแล้วบางครั้งเนี่ยก็รู้สึกมันออกแนวเย้ายวนดีนะแต่บางครั้งก็รู้สึกว่ามันผู้ใหญ่ไปอะแต่ว่าโอ้เป็นกลิ่นที่แบบเหมือนกับว่าเฮ้ยมันเกือบจะน่าสนใจแล้วแต่มันก็ยังไม่น่าสนใจอยู่ดีค่ะรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่พยายามทำให้น่าสนใจประมาณนั้นอย่างที่นุ้ยบอกว่ามันออกในแนวพวกลังโคมและนูเทรซอร์ซึ่งออกในแนวนั้นแต่ไม่ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าเหมือนแบล็คโอเปียมสองอันนั้นน่ะมันก็ออกแนวทึบแนวแบบเย้ายวนเหมือนกันเป็นมันก็ออกแนวผู้ใหญ่นิดนึงแต่ยังไม่ผู้ใหญ่มากเข้ากับกลิ่นนี้แล้วก็ดูน่าสนใจกว่ากลิ่นนี้ค่ะสำหรับคนที่ต้องการกลิ่นที่ออกแนวเย้ายวนสำหรับงานกลางคืนหรืออะไรเงี้ยนุ้ยแนะนำให้ไปใช้2ตัวนั้นมากกว่าแต่ถ้าเกิดใครชอบกลิ่นไอริสนะคะ
คือกลิ่นไอริสที่นุ้ยชอบตอนนี้ยังไม่มีเลยอ่ะนอกจากอันเดียวกันนี้ก็คือเฟรดริกมอลไอริสพอเดรค่ะอันนี้ที่นุ้ยชอบแต่นุ้ยได้ข่าวมาว่าพราด้าไอริสเนี่ยก็หอมเหมือนกันแต่นุ้ยยังไม่เคยดมเพราะฉะนั้นก็ยังบอกไม่ได้ว่ามันหอมไหมถ้าเพื่อนๆคนไหนเคยดมเนี่ยอาจจะลองแนะนำมาดูนะคะว่าพราด้าไอริสนุ้ยจำชื่อเต็มๆไม่ได้กลิ่นนั้นหอมไหมแต่สำหรับตอนนี้ถ้าเกิดใครต้องการกลิ่นไอริสนะคะที่นุ้ยสามารถแนะนำได้ตอนนี้เนี่ยคือเฟรดริกมอลตัวเดียวเลยก็คือไอริสพอเดรค่ะแล้วพอผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงนะคะกลิ่นมะลิยิ่งชัดเจนขึ้นค่ะคราวนี้มันก็จะเป็นกลิ่นมะลิไม้แล้วก็มีไอริสเบาๆข้อดีของกลิ่นนี้นะก็คือจะมีไอริสเนี่ยตลอดเวลาและเป็นไอริสที่ค่อนข้างดมง่ายแต่ว่ามันยังไม่ได้ความรู้สึกแพงอะนะแต่ว่ามันดมค่อนข้างง่ายกลิ่นเนี่ยตอนแรกเนี่ยออกแนวฉุนนิดนึงเลยนะสำหรับนุ้ยหวานมากแล้วก็ฉุนนิดๆแต่ว่ากลิ่นดรอปค่อนข้างเร็วมากเลยค่ะพอผ่านไป3ชั่วโมงเนี่ยกลิ่นบางจางมากๆนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีมิติหลังจาก3ชั่วโมงเนี่ยเป็นกลิ่นสกินเซนที่เบาบางจางมากๆซึ่งนุ้ยก็แปลกใจมากเพราะคิดว่ากลิ่นนี้น่าจะอยู่ชัดกว่านี้ค่ะเราต่อจากนั้นเนี่ยก็อยู่ต่อได้อีกประมาณแค่2ชั่วโมงเท่านั้นนะคะอู้เอาเป็นกลิ่นที่นุ้ยไม่มีความประทับใจเลยค่ะแล้วก็ไม่ชอบเลยค่ะยกเว้นถ้าเกิดใครชอบขวดอยากซื้อเพราะขวดอะไรเงี้ยแต่สำหรับตัวกลิ่นแล้วนุ้ยไม่แนะนำเลยค่ะยังไงเพื่อนๆเนี่ยอาจจะต้องไปลองกันดูนะคะว่าชอบกลิ่นสไตล์นี้ไหมแต่ว่าเป็นกลิ่นที่ออกแนวผู้ใหญ่เหมาะกับงานกลางคืนมากกว่านะคะถ้าจะฉีดไปทำงานก็อาจจะฉีด1สเปรย์เบาๆกระจายทั่วๆก็น่าจะโอเคค่ะเพราะว่ามันกลิ่นมันค่อนข้างดรอปเร็วนิดนึงนะคะแต่นี่ก็รู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่ไม่ได้เหมาะกับการทำงานเท่าไหร่อ่ะค่ะจริงๆก็ไม่เหมาะกับสักงานหนึ่งเพราะว่านุ้ยไม่ชอบอ่ะนะโอเคแต่ถ้าเกิดชอบเราก็ใช้ไปนะคะขอบคุณที่ไม่ได้รับชมค่ะเดี๋ยวคลิปหน้านุ้ยจะมารีวิวอีกตัวหนึ่งของเขานะคะก็คือ Marc Jacobs Decadence Also Decadent ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย